ผมเห็นข่าวล่าสุดว่าต่างประเทศเนี่ยมีเครื่องอุ่นไข่ผู้ชายนะคะบอกว่าเป็นการคุมกำเนิดผู้ชายอุ่นหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ได้หนึ่งเดือนแล้วจะกลับมาปกติสามารถมีลูกได้อ๋อไม่เคยได้ยินเหมือนกันคุณหมอเรื่องเครื่องอุ่นไข่คุมกำเนิดอุ่นทีนึงอยู่ได้หนึ่งเดือนค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือเผอิญว่าตัวน้ำเชื้อหรือว่าเชื้ออสุจิเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นกว่าอุณหภูมิร่างกายถุงอัณฑะอะไรต้องหย่อนลงมาอยู่นอกร่างกายไงนอกร่างกายค่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าถุงอัณฑะยังอยู่ในร่างกายเนี่ยก็จะเป็นหมันเพราะว่ามันเป็นอุณหภูมิที่ไม่เหมาะต่อการคงอยู่ของตัวเชื้ออสุจิเชื้ออสุจิเขาจะชอบอุณหภูมิที่เย็นกว่าปกติหน่อยถุงอัณฑะมันเลยต้องห้อยลงมาสองข้างพอไปอุ่นปุ๊บเนี่ยโดยหลักการแล้วเมื่ออสุจิมันเจอความร้อนก็แน่นอนแหละว่าอยู่ไม่ได้ก็ตายนะคะแต่ว่าจะอยู่ได้นานถึง1เดือนไหมประสิทธิภาพจะแม่นยำแค่ไหนเนี่ยณปัจจุบันเป็นว่าทางการแพทย์ยังไม่ได้แนะนำอันนี้เป็นการคุมกำเนิดหลักเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลองใช้ก็หมอว่าลองใช้ได้แต่อาจจะต้องคู่ไปกับการคุมกำเนิดวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพร่วมด้วยน่าจะปลอดภัยกว่าหรือถ้าอยากจะดูเป็นเคสจริงๆเนี่ยทดสอบด้วยตนเองว่ามันเวิร์กจริงไหม ก็อาจจะลองอุ่นดูแล้วก็ไปตรวจน้ำเชื้อดูว่าเชื้อมันไม่เหลืออยู่จริงหรือเปล่าจะได้สบายใจไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าอุ่นดีไม่ดีแล้วก็อุ่นทีนึงแล้วไป1เดือนเพราะจริงๆแล้วน้ำเชื้อของผู้ชายอ่ะมีการผลิตออกมาเรื่อยๆทุกวันนะคะนั้นโอกาสที่แบบอุ่น1ทีแล้วก็จะทำให้เชื้อมันตายไปเลยทั้งเดือนเนี่ยหมอว่าค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแต่ว่าณปัจจุบันเรายังไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ในการคุมกำเนิดค่ะเดี๋ยวทีมงานเราก็สนใจเนาะเดี๋ยวไปลองหาเพิ่มว่าไอ้เครื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าไปอุ่นเองที่บ้านเนี่ยถ้าหากว่าใครชมอยู่ดูอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเป็นวิธีที่เราก็ไม่แนะนำไม่รู้จะพอนึกภาพเราจะอุ่นยังไงจะต้มน้ำร้อนมายังไงมันจะกลายเป็นลวกมันจะเป็นไข่ลวกไปไหมบางทีเนี่ยมันอาจจะเลยเถิดนอกจากการคุมกำเนิดไปอาจจะทำให้ส่งผลต่อการผลิตอสุจิอะไรก็ว่าไปอันนี้เดี๋ยวหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในชูรักชูรสทางทีวีหรือว่าเดี๋ยวมาคุยกันสัปดาห์ถัดไปก็ได้นะคะ